แม่กุ้งเองนะคะวันนี้แม่กุ้งจะให้ทุกคนดูสิวะเจ็บมากเลยอ่ะเป็นมา2วันแล้วอ่ะมันอักเสบอะค่ะแล้วก็เอาเจลแต้มสิวแล้วก็แตะมันแผ่นแตะสิวแล้วนะคะแต่ว่ามันไม่ได้ดีขึ้นมันก็ยังคงอักเสบอยู่กุ้งก็เลยคงต้องพึ่งวิธีโบราณแล้วล่ะผมวิเศษตาลมชูชีพอันนี้ชื่อนี้มีมากว่าโอ้ตั้งแต่เกิดมาเขาได้ยินแล้วอะถามว่าเคยใช้ไหมไม่เคยใช้เลยด้วยความที่มันรู้สึกว่ามันโบราณใช้ได้จริงหรอใช้เจลดีไหมเจลแต้มอะไรอย่างนี้แต่ว่ารอบเนี้ยขอเทสแล้วกันถูกและดีจริงหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปอาบน้ำล้างหน้าแล้วก็มาลองเทสให้ดูนะคะอันนี้ก็คือแบบจะบอกว่าอะไรดีอ่ะเจ็บจริงไม่ใช้สแตนด์อินเจ็บจริงเป็นจริงหัวปูดเลยปูดมากเจ็บมากค่ะเอาเป็นว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่เฉพาะสิวหัวปูดขนาดนี้นะคะอาจจะแบบสิวผื่นสิวโผดเนี่ยเขาก็ทำให้มันดีขึ้นได้ซึ่งถามว่าเคยไหมไม่เคยเดี๋ยวลองให้ดูอ่ะเฮ้ยมันดีจริงนะใช้ครั้งแรกนี่คือแบบโอเคเลยอ่ะรู้ผลเลยอ่ะกับหรือแบบก็งั้นแหละก็เหมือนเจลทั่วไปตามท้องตลาดที่เคยใช้มาเดี๋ยวเราไปอาบน้ำล้างหน้าแล้วเราก็มาเทให้ดูกันนะคะตามมาดูกันนะคะปริมาณพอสมควรนะคะไม่ต้องมากแล้วก็ตามด้วยน้ำปากคนค่ะค่ะเรียบร้อยหน้าสดผิวหายลำดับถัดไปนะหลังจากที่เราผสมผงพิเศษตาลมชูชีกับน้ำให้มันหนึบสังเกตที่ขวานี้แล้วเราก็แปะไปเลยที่สิวแปะไปเลยแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาดูผลกันว่าอาการมันจะดีขึ้นไหมเขาเขียนไว้ที่ซองไว้ว่าให้แปะไปอย่างเงี้ยค่ะวันละ1 2ถึง3ครั้งถ้าเป็นสิวอักเสบนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าจะมารายงานผลนะคะว่าโอเคหรือเปล่าที่เราเปลี่ยนไปมันจะดีขึ้นไหมเขาบอกว่าประมาณใช้เวลาประมาณ2ถึง3ครั้งต่อวันที่มาแต้มนี่คือครั้งแรกที่แต้มไปเลยเดี๋ยวดูพรุ่งนี้นะคะว่ามันโอเคไหมแต่ตอนพรุ่งนี้ต้องทำงานโอ้แต้มไม่ได้แต้มได้แต่กลางคืนเพราะนะได้ผลพร้อมเดี๋ยวมาดูกันนะคะสังเกตนี่ไม่เจ็บแล้วค่ะแต่ว่าเรียกว่าอะไรเดียวมันยังปูดอยู่แต่ว่าไม่เจ็บแล้วนะแล้วก็ผงพิเศษก็เรียกว่าโอเคใช้ได้แล้วก็ใช้ได้ดีด้วยต้องรอ